แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่หันหลังกลับใน 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยคือปรากฏการณ์อะไรก็คือปรากฏการณ์ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเรื่องพลังประชารัฐผมนี่อธิบายเป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองเมื่อวานเนี่ยนะครับผมพูดหลายคนว่าช่วยขยายหน่อยว่าระหว่างพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยปกตินี่นะครับถ้าไม่มีอะไรกันนะครับต้องแถลงขาดแล้วเพราะนี่เนี่ยนะครับจะมีปัญหาในอนาคตถามว่าทำไมต้องเป็นพลังประชารัฐก็เพราะบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นผู้มากบารมีในองค์กรอิสระและถ้าประยุทธ์ไปไม่ได้สว.มันจะไปไหนเอานี่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามทุกคนรู้กันทั้งนั้นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนะครับของเนี่ยนะครับระหว่างนายกทักษิณกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดูข้าราชการเนี่ยนะครับคนสำคัญที่มีความใกล้ชิดเนี่ยไม่มีใครกระทบกระเทือนแม้แต่เพียงรายเดียวนะในช่วง 8-9 ปีนี้นี่ต้องดูก่อนนะลองดูต้องดูเนี่ยมีความเติบโตตามลำดับไม่มีใครแป๊กเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันได้พิสูจน์กรณีนายกยิ่งลักษณ์อย่างที่ผมบอกว่าผมนี่พูดผิดหูคสช. 3นาทีมันถึงตัวนายกยิ่งลักษณ์นี่ใหญ่กว่าผมไม่รู้กี่เท่าทำไมจึงออกนอกประเทศได้ในวันเวลาที่รอฟังคำพิพากษาไม่มีทางเขาต้องประกบตัวติดกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมระบบอุปถัมภ์เป็นตอนบางตอนก็ดูเหมือนว่าทะเลาะกันด่ากันก็ไอ้ที่ด่ามาทั้งหมดอ่ะพอชนะเข้าไปอยู่ด้วยกันหมดไอ้คนที่ด่าคือเราพอฟังเราฟังนี่ฟังเราชนะเรากลายเป็นคนนอกเลยเพราะเขาดีกันเห็นไหมถามว่าทำไมนะครับจึงไม่ตอบอย่างขาดนะครับเพราะว่าคนที่ตอบและมีผลผูกพันคือหัวหน้าพรรคเนี่ยนั่งแถลงว่ามติกรรมการบริหารพรรคเนี่ยต้องประกาศว่าจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่ต้องประกาศหรอกเพราะยังไงก็ร่วมไม่ได้แต่นี่นะครับมันเปิดประตูสำหรับความจำเป็นถามว่าแล้วพลเอกประวิตรจะได้อะไรนายกรัฐมนตรียังไงคอการเมืองที่ดูชั้นเดียวก็คิดว่ายังไงพรรคเพื่อไทยได้ที่หนึ่งก็ถูกได้ที่หนึ่งก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เคยไปโหวตให้กับพลเอกประชาพรมนอกซึ่งมีอยู่9ที่นั่งเท่านั้นนะแล้วมีไม่ครบด้วยนะ9ที่นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปี62เนี่ยก็ไปโหวตให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะไม่ได้โหวตให้สุดารัตน์เกยุราพันธ์นะเห็นไหมหรือแม้กระทั่งความคิดแผลงๆนะครับในปี62ที่ผมเล่าให้ฟังว่าหลอกรอบวงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการรับปากส่งเดชเนี่ยประวิตรมันไม่ใช่เดชนะต้องเข้าใจว่าประวิตรไม่ใช่เดชนะแต่มีฤทธิ์มีเดชแต่ว่าไม่ใช่เดชแบบคนทั่วไปที่รับปากที่ผมบอกว่าไอ้ที่เดือดร้อนอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะผิดคำพูดตั้งแต่ฟ้ายันดินนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะรู้ว่าอย่างไรก็เป็นปัญหาแต่ว่าเนื่องจากว่ารับปากส่งเดชรับปากส่งเดชนี่วิเคราะห์กันไม่จริงก็ตอบโต้มาเลยเรียงกันมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเคยมีกรณีไงรับปากสุชาติตันเจริญในกรณีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะให้เป็นประธานรัฐสภา เห็นไหมสุชาตินี่ไม่มีใครแข่งขันได้เลยแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเงื่อนไขในการเข้ามารวมเสนอชวนหลีกภัยเลยมาเป็นประธานรัฐสภาแน่นอนที่สุดเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์ไม่เข้ามาเสียงฝากนี้ก็ไม่ถึงครึ่งแต่เอาชวนหลีกภัยมาเนี่ยทำให้สุชาติต้องยอมถอยเพราะชวนเป็นอดีตประธานสภามาแล้วเป็นนายกมาแล้ว2ครั้งเป็นผู้แทนตั้งแต่ปี12สุชาติก็ยอมเป็น
รองประธานสภาครั้งหน้าสุชาติตันเจริญย้ายไปพรรคเพื่อไทยก็รู้ว่าอยู่พลังประชารัฐอย่างไรเนี่ยไม่ได้เสียงลำดับที่หนึ่งจะไม่ได้เป็นประธานสภาเด็ดขาดแตกต่างจากเงื่อนไขชวนหลีกภัยไอ้นี่ไม่ต้องคิดสลับซับซ้อนเลยสองถามว่าทำไมแกนนำบางคนในพลังประชารัฐทำไมเขาต้องย้ายเข้าพรรคเพื่อไทยนะครับตอนแรกนี่นะครับด่าโจมตีเรื่องการย้ายพรรคทรยศตอนนี้นี่ขนมาหมดแต่ละจังหวัดภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ย้ายกันจนสับสนไปหมดแล้วตอนนี้ย้ายเข้ามาเพราะนี่นะครับอย่างไรพลังประชารัฐเนี่ยได้ประมาณนี่นะครับอย่างน้อยอาจจะ1ใน3 1ใน4ของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อไปในโควต้าการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเช่นว่าเดิมนี่มีอยู่3คนเห็นไหม1คนเนี่ยเขาไปซื้อความเสี่ยงนะครับความจริงเนี่ยนะไปซื้อความเสี่ยงอยู่รวมไทยสร้างชาติและถ้าปรากฏข่าว1คนก็ไปมากับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าในการจัดโควต้าเนี่ยเพราะเพื่อไทยมันจะเป็นตลาดใหญ่ในการควบรวมและจะไม่มีความขัดแย้งกันเพราะอยู่ในนี้โควต้ามันจัดไม่ได้แต่ไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยมันตลาดใหญ่กว่าก็จะจัดได้เพราะมันกากีนั่งกันเองกันทั้งนั้นเห็นไหมเกมการเมืองทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมจึงมีชื่อสุรเกียรติเสถียรไทยนะครับต้องขออภัยด้วยที่ต้องใช้ชื่อมาบ่อยเนี่ยค่ะความจริงก็ไม่ได้มาจากเราแต่ว่าในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาได้ยินอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยผ่านเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเป็นแคนดิเดตเสนอชื่อเลขายูเอ็นแต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่มาหักล้างไม่ได้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่จะนำมาใช้ในการลวงล่ออธิบายทำความเข้าใจกับผู้คนนั้นคือสายสัมพันธ์ทางซีกญาติภรรยาของสุรเกียรติเสถียรไทยก็จะถูกนำมาใช้ในลักษณะคล้ายๆกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไทยรักษาชาติเป็นกรณีเดียวกันเลยเพราะถ้าเดินไปอย่างนี้รับปากทรงเดชประวิตรไว้เนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนยากนะเปลี่ยนไม่ได้เลยล่ะเปลี่ยนไม่ได้และอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประวิตรไม่ให้ความร่วมมือด้วยเนี่ยหักประวิตรเนี่ยนะครับมาหักตอนอายุ78เนี่ยผมว่าหักยากแกอุตส่าห์ใจบันดาลแรงนะครับลงทุนเนี่ยนะครับสารพัดคือประวิตรก็คือต้องยอมรับความตั้งใจและนี่นะครับเดิมพันเขาไม่ใช่เดิมพันรองนายกเป็นมาเบื่อแล้วเดิมพันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอ่ะเป็นมาเบื่อแล้วใจบันดาลแรงตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่เพราะฉะนั้นนี่กลายมาเป็นเงื่อนไขเห็นไหมการรับปากทรงเดชเนี่ยประวิตรก็ลงทุนใส่เกงยีนผ้าใบแล้วอ่ะใช่ใส่แจ็คเก็ตเดินเท่ไปเดินสวนลุงสวนลุมแล้วนะครับ8ปีนี้เคยเห็นประวิตรเดินสวนลุมอ่ะใช่นะคือหมายความว่าลงพื้นที่ชาวบ้านจู่พร้อมเนี่ยนะครับสารพัดเป็นแป้ยิ้มคนหน้าตาแป้ยิ้มแป้ยิ้มเลยตำแหน่งเดียวใช่แต่ประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยการโหวตของจากพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ถามพลเอกประวิตรว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยชวนมาร่วมรัฐบาลเอาคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกพลเอกประวิตรมาเป็นรองนายกเอาไหมเอากลับกันเอาถามใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวละครทางการเมืองเนี่ยมันเดินมาถึงจุดว่าถ้าจะต้องหักประวิตรมันก็หักได้อย่างเดียวก็คือกรณีว่าสุรเกียรติมาแล้วก็กระซิบกระซิบกระซิบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไองานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้มรอบวงอีกเหมือนกันเห็นยิ้ม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 อย่างนั้นอยู่ในหม้อต้มแต่ประวิตรเนี่ยเขาไม่ได้อ้วนก็จริงแต่เขาไม่ใช่หมูที่ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่ว่ามันเป็นปัญหาว่าคนที่รับปากสงเดชตอนนี้เดชมันไม่เอาด้วยนะนะครับเดชมันมีปัญหาแล้วนะเดชอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยมนุษย์ทุกคนอยากเป็นนายกหมดอ่ะแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะประวัติที่มันยาวมาเนี่ย
ก่อนจะเกิดกระแสนี้มาสุรเกียรติเสถียรไทยย่อมจะรู้ว่าเขาทำงานรับใช้ใครอยู่เวลาแบบนี้ไปตัดสินใจอย่างไรนั้นเนี่ยไม่คิดไม่ได้นะต้องคิดคิดละเอียดคิดให้รอบคอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ง่ายและถ้าสุรเกียรติเสถียรไทยได้ยินที่ผมพูดสุรเกียรติต้องรู้ว่าผมหมายถึงอะไรเพราะเนี่ยนะครับเกมนี้ไงมันมาติดเอาตอนนี้ไงเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกรณีชวนหลีกภัยกับสุชาติตันเจริญเอาหมากคมไปเขาเรียกว่าเป็นเอาหมากคมนะครับก็คือเอาพอชวนไปทาบสุชาติสุชาติก็ต้องยอมไม่ต้องคุยแล้วก็ไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงนี่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยเข้ามาเพื่อทาบกับประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะเดชที่ถูกรับปากว่ามันจำเป็นมันสถานการณ์พิเศษไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับนี่คือการวิเคราะห์ทางการเมืองไงว่าทำไมชื่อนี้มาเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะครับบรรดากองเชียร์ทั้งหลายที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าสุรเกียรติไม่มาและจะทำอะไรกับเดชซึ่งรับปากส่งเดชแล้วรับปากส่งให้เดชเป็นนายกแล้วทีนี้เดชมันจะออกฤทธิ์นะเดชมันมีฤทธิ์ที่องค์กรอิสระเดี๋ยวที่เขาว่าออกฤทธิ์ออกเดชอ่ะแต่เดชออกฤทธิ์นั้นมันน่ากลัวไม่ได้ต้องการประวิตรต้องการองค์ประกอบให้ปฏิเสธประวิตรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประวิตรมันไม่มีเขาไม่มีเดิมพันอื่นเขาเดิมพันนายกรัฐมนตรีทำไมพลเอกประยุทธ์คิดเพียงแค่ว่าได้เกิน25ก็ได้เป็นนายกไอ้นี่ก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งนะแต่เอาปรากฏการณ์ซีกนี้เนี่ยที่ไม่ยอมปฏิเสธปกติเนี่ยนะครับมันเป็นคำถามที่ตอบง่ายที่สุดนะง่ายเลยง่ายเลยเพราะว่าจะร่วมกับพลังประชารัฐไหมยังไม่เคยคุยไม่เคยดีลเร็วเกินไปรอผลการเลือกตั้งไล่ไปทั้งสองคนทั้งตู่ทั้งลุงตู่ลุงป้อมไม่ถามว่าจะร่วมไหม ถามว่าจะร่วมไหมสองคนนี้ต้องออกไปไม่ตอบคำถามเลยจะร่วมไหมจะร่วมไหมต้องเอาสามปอออกไปไม่จะร่วมไหมจะร่วมไหมเข้าใจแม่การเมืองไงถามว่าจะร่วมไหมต้องไล่สามปอออกไปจะร่วมไหมไอ้สามต้องพกโดนลงนี่การเมืองไงก็คือไม่ตอบคำถามแต่ว่านี่นะครับก็จะทำขึงขังแต่ว่าไอ้คำถามว่าจะร่วมไม่ร่วมถ้าร่วมเนี่ยประกาศเลยให้ประชาชนมาไล่เลยให้เอาตีนมาเหยียบหน้าถึงทำเนียบเอาให้ประกาศสิหรือว่านั่งแถลงเนี่ยนะครับแถลงแบบพลเอกสุจินดาก็ได้ข้าพเจ้าและพวกไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าการเมืองกระดานนี้เนี่ยนะครับมันต้มรอบวงมาตั้งแต่ปี62ต้มจนชิบหายเห็นไหมมาครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีความลับนะมันตลาดแคบมากแต่คนทั่วไปเนี่ยนะครับรับรู้ความจริงในหน้าสื่อเพียงแค่ 30% เท่านั้นคือถ้าเราถามเนี่ยนะครับเรื่องราวที่มันยากตอบอธิบายได้และนี่นะครับถ้าไม่เห็นความเป็นมาเห็นสายสัมพันธ์เห็นการโยงใยอะไรต่างๆเนี่ยคนนอกอาจจะเชื่อเพราะเนี่ยนะครับขึ้นไปไล่ตูม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 แต่ไม่ตอบคำถามง่ายๆคำถามมีอยู่คำถามเดียวว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่เห็นไหมเราจะไม่ได้คำตอบเลยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ